ปริมาณของฝุ่นทรายที่ฟุ้งกระจายไปทั่วกรุงปักกิ่งและในอีกหลายเมืองถือเป็นพายุทรายที่เลวร้ายกว่าฝุ่นละอองที่ปกคลุมเมืองหลวงในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานะคะขณะที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำกว่า1กิโลเมตรขณะที่สนามบินนานาชาติในกรุงปักกิ่งต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อย48เที่ยวบินค่ะด้านกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจีนระบุว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนพุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดค่าความปลอดภัยไว้ที่10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นพายุทรายมักเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งกระแสลมจะหอบเอาทรายมาจากทะเลทรายโกบีลงมาทางตอนใต้ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาของจีนพยากรณ์ว่าพายุทรายจะปกคลุมไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ